ในกิจกรรมนี้เราจะได้เห็นการสร้างประจุได้อย่างไรและเราสามารถเก็บประจุไว้ในอิเล็กโทรสโคปอย่างง่ายที่เราจะสร้างขึ้นมาเองการทดลองนี้จะเกิดขึ้นได้ดีในสภาวะที่อากาศแห้งซึ่งมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีและไม่ให้อากาศเกิดการแลกเปลี่ยนประจุกับพื้นผิวที่เก็บประจุดังนั้นควรทำการทดลองในวันที่อากาศแห้งเช่นวันที่ฝนไม่ตกหรือในฤดูหนาวหรือในห้องแอร์อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยถ้วยโยเกิร์ตเปล่าที่ล้างสะอาดแล้วแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมคลิปนิกกระดาษไม้ปลายแหลมผ้าขนหนูผืนเล็กๆที่แห้งและสะอาดช้อนพลาสติกและกรรไกรใช้ไม้ปลายแหลมเจาะรูที่ก้นถ้วยโยเกิร์ต2รูที่บริเวณตรงกลางโดยให้ห่างกันพอที่จะเสียบคลิปลงไปได้เพื่อยึดให้คลิปอยู่กับที่และใช้กรรไกรตัดถ้วยโยเกิร์ตให้มีลักษณะเป็นช่อง2ช่องตรงกันข้ามให้ตัดช่องในแนวตั้งฉากกับแนวรูเพื่อที่จะสามารถสังเกตผลการทดลองได้จากนั้นดัดขาด้านในของคลิปหนีบกระดาษโดยให้กางออกดังรูปและสอดขานั้นผ่านรูที่เจาะไว้ตัดฟอยล์อลูมิเนียมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ2แผ่นวางไว้บนผ้าและใช้ไม้ปลายแหลมเจาะรูตรงกลางใกล้ปลายด้านหนึ่งของแผ่นฟอยล์จากนั้นนำไปแขวนที่ขาด้านในของคลิปที่อยู่ในถ้วยโยเกิร์ตและดัดขาของคลิปขึ้นเล็กน้อยดังรูปและนี่คืออิเล็กโทรสโคปของเราและเราจะใช้เพื่อสังเกตประจุที่เกิดขึ้นในอิเล็กโทรสโคปเมื่อมีประจุแผ่นฟอยล์ทั้งสองแผ่นจะกางออกเนื่องจากประจุที่เหมือนกันจะผลักกันจากนั้นเราจะทดสอบว่าประจุที่เกิดขึ้นเป็นบวกหรือลบเพื่อที่จะให้เห็นภาพเราต้องมีแหล่งกำเนิดประจุในกิจกรรมนี้เราจะสร้างประจุขึ้นโดยการถูช้อนพลาสติกกับผ้าขนหนูเราสามารถทดสอบว่ามีประจุบนช้อนพลาสติกหรือไม่โดยการนำไปวางใกล้ๆกับคลิปด้านบนของอิเล็กโทรสโคปโดยไม่ให้ช้อนแตะกับคลิปในขณะที่เรานำช้อนมาใกล้กับคลิปด้านบนของอิเล็กโทรสโคปเราจะเห็นว่าแผ่นฟอยล์ทั้งสองแยกออกจากกันและเมื่อเคลื่อนช้อนออกแผ่นฟอยล์จะกลับมาชิดกันช้อนพลาสติกมีประจุลบหลังจากที่เราถูกกับผ้าขนหนูเนื่องจากช้อนมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนหรือมีค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้สูงกว่าผ้าขนหนูดังนั้นอิเล็กตรอนจากผ้าขนหนูจะถ่ายเทมาที่ช้อนพลาสติกเมื่อนำพื้นผิวของวัสดุที่ต่างกันมาถูกกันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นมักจะอยู่รวมกันที่พื้นผิวของวัสดุที่มีตำแหน่งอนุกรม triple electric เป็นลบมากดังรูปประจุลบมีแนวโน้มที่จะติดอยู่บนวัสดุที่อยู่ในตำแหน่งใกล้ทางด้านลบและประจุบวกจะติดอยู่กับวัสดุที่มีตำแหน่ง triple electric ใกล้ทางด้านบวกและถ้าระยะห่างของตำแหน่งของวัสดุทั้งสองยิ่งห่างกันมากการแลกเปลี่ยนประจุก็จะมากขึ้นเราได้เห็นแล้วเราสามารถใช้อิเล็กโทรสโคปเพื่อแสดงให้เราเห็นสนามไฟฟ้าและความเข้มของสนามไฟฟ้าโดยดูที่การกางออกของแผ่นฟอยล์สนามไฟฟ้าความเข้มน้อยการกางออกของแผ่นฟอยล์จะน้อยสนามไฟฟ้าความเข้มมากมีการกางออกมากเมื่อเรานำช้อนเข้าใกล้ๆคลิปบนอิเล็กโทรสโคปแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมจะแยกออกจากกันแต่ถ้าเราเคลื่อนช้อนออกห่างจากคลิปบนอิเล็กโทรสโคปแผ่นฟอยล์จะเคลื่อนกลับเข้าหากันเหมือนเดิมในตอนนี้เราจะสังเกตการเก็บประจุบนอิเล็กโทรสโคปเริ่มจากการสร้างประจุบนช้อนและเคลื่อนช้อนที่มีประจุ
เข้าใกล้คลิปบนอิเล็กโทรสโคปแล้วทำให้แผ่นฟอยแยกออกจากกันจากนั้นให้ใช้คลิปอีกอันแตะที่ด้านบนของคลิปบนอิเล็กโทรสโคปจะสังเกตว่าแผ่นฟอยหุบเข้าเมื่อเคลื่อนคลิปออกแล้วเคลื่อนช้อนออกเราจะเห็นว่าแผ่นฟอยแยกออกจากกันอีกครั้งถ้าเราแตะที่คลิปที่ด้านบนของอิเล็กโทรสโคปประจุจะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าการเหนี่ยวนำประจุและเกิดขึ้นเนื่องจากเราใช้คลิปอีกอันแตะที่คลิปบนอิเล็กโทรสโคปประจุบางตัวจะเคลื่อนออกจากอิเล็กโทรสโคปและเข้าสู่ร่างกายของเราและลงสู่พื้นโลกหรือเรียกว่าการต่อสายดินหรือการต่อกราวในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เป็นการเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับประจุโดยได้เห็นผลของการผลักกันของประจุที่เหมือนกันบนแขนของอิเล็กโทรสโคปคือแผ่นฟอยล์ผู้เรียนยังได้เห็นการไหลของประจุลงสู่พื้นโลกเมื่อเราอัดประจุให้กับอิเล็กโทรสโคปโดยวิธีการเหนี่ยวนำประจุสามารถเห็นประจุซึ่งถูกเก็บนำไปสู่แนวคิดของตัวเก็บประจุและยังได้เห็นการไหลของประจุซึ่งนำไปสู่แนวคิดของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและเมื่อผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเหล่านี้เขาสามารถสนุกกับเครื่องมือที่พวกเขาสร้างขึ้นทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการทำกิจกรรมฟิสิกส์คิดเองทำเอง